เรายังคงอยู่กับ Easy Cat นะ Beam V3 ผมไม่รู้ว่าผมทำคลิป Easy Cat Beam V3 เนี่ยเป็นกี่คลิปละก็จะลองให้ครบทุกฟังก์ชันนะก่อนที่ผมจะคลิปมุกไม่ออกในการทำรีวิวไอ้เครื่องเนี้ยนะคลิปนี้ที่จะมาทำจากคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะมาต่อแบบมีสายแล้วดูว่าแบบมีสายกับแบบมิเรอร์สกรีนเนี่ยภาพแบบไหนมันจะชัดกว่ากันนะด้วยอุปกรณ์เดิมด้วยวิธีการเดิมเนี่ยนะแต่ครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบ HDMI เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลื่อนเมนูนะมาที่ HDMI ก่อนนะแต่ก่อนที่จะต่อ HDMI เนี่ยเดี๋ยวผมขอต่ออุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ผมมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวนะอันนี้เวนชั่นรีวิวไปแล้วเหมือนกันก็คือมันจะเป็นไทป์ซีเนี่ยแหละเพราะว่าผมเอามาออก iPad นะแล้วก็มันจะมีช่องนะครับดูช่องนะครับเนี่ยเอาไว้ต่อ HDMI ได้ผมก็เอา HDMI ต่อเข้าไปดื้อๆก่อนเลยนะเสียบเข้าไปตรงๆนี่แหละปึ๊บนี่นะต่อแล้วนะจากนั้นก็เอาปลายอีกด้านนึงครับมาเสียบที่โปรเจคเตอร์เดี๋ยวผมเอา iPad ลงก่อนปึ๊บเดี๋ยวล่วงหมดนี้น้ำตาไหลนะนี่ครับเสียบเข้าไปตรงๆดื้อๆเหมือนเดิมง่ายขึ้นเนาะปึ๊บเรียบร้อยพอตอนนี้มัน no signal นะมันรอสัญญาณอยู่เนื่องมันรอสัญญาณเราก็ต้องแห่งสัญญาณให้มันเนี่ยผมก็เพิ่งทำรอบแรงเนี่ยลุ้นไปด้วยกันเลยนี่นะเสียบเข้าไปแล้วภาพจะออกเลยไหมนะถ้าได้นี่ผมเฮเลยเฮคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำมันจะได้คำต่อนะsearching นะครับโอกาสมาครับขึ้นแล้วครับ extend external view นะครับทีนี้เราเสียบสายแล้วใช่ไหมประเด็นก็คือผมจะรู้ได้ไงว่าภาพอะแบบไหนมันชัดกว่ากันซึ่งคลิปที่แล้วที่ทำเอเวอเรสต์ผมเล่นเกมเลยเนาะผมเปิดเกมเดิมเลยต่างกันไหมมีความรู้สึกว่ามันต่างกันไหมเดี๋ยวคลิปที่ผมลองเทียบซ้ายขวาดีกว่าว่าต่อแบบสกรีนมิลเลอร์ลิงกับต่อแบบใช้สายไทป์ซีนะต่อ HDMI นะเดี๋ยวลองกดเข้าไปในเกมดูนะเมื่อกี้เราเล่นเกมไปเนาะเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็น default กันเดี๋ยวถึงเวลาผมกดยากนี่นะกดให้รอเสียงตอนนี้ออกจากลำโพงของตัวโปรเจคเตอร์นะแล้วเดี๋ยวผมหยิบมาเล่นอีกเหมือนเดิมแต่มีสายเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ในความรู้สึกผมนะผมว่าเอาละสิมีคนเปิดไมค์นะฮะผมปิดไมค์ก่อนปึ๊บปิดไมค์ละเจอคนตายครั้งเลย I'm sorry no better โอเคผมปิดไมค์หมดแล้วนะทีนี้ก็ลองไปเล่นดูเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนพอนะดูอย่างนี้มันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอไปปิดไฟแป๊บนึงนะเห็นความต่างไหมภาพที่เป็นมิลเลอร์แบบไร้สายกับเราเสียบสายอะผมว่าเท่าที่เห็นตอนนี้แบบเสียบสายมันภาพมันดูคมชัดกว่านะเท่าที่สังเกตตอนนี้นะแต่จะจับยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีสายอยู่ข้างๆมือเราอะไรเงี้ยแต่แบบภาพมันคมกว่าผมรู้สึกภาพมันคมกว่าเห็นได้ชัดเลยตอนนี้ล่วงอีกแล้วเห็นชัดเลยว่ามีสายอะโอเคกว่านะเดี๋ยวเทียบอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมเทียบให้ดูซ้ายขวานะ
อันนั้นนู่นโปรเจคเตอร์นะอันเนี้ยเนียนกว่าเยอะนะเดี๋ยวผมลองเล่นเกมยาวๆดูเราจะรู้สึกยังไงบ้างปืนใหม่แมดด็อกลุยเกมนี้จบ50คิวนะครับมันแต่รีวิวไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะตอนนี้เอ้าโดนยิงข้างหลังมาเล่นสักแมตช์นะอัดไปด้วยผมจะได้มีคลิปเอาไว้เปรียบเทียบนะเรื่องของเรื่องโดนมีดนะครับย้ำแค้นนะครับโดนมีดเฉือนนะบันเทิงครับใครที่ซื้อมาแล้วต่อเกมเล่นนะถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีนี้เราต่อด้วยจอยบลูทูธอ่ะยิงเข้าเพดานฝาผนังเงี้ยผมว่าได้เล่นเกมจอยักษ์เลยนะยังไม่นับแบบบล็อกพวกที่แบบใครเอามาดูบอลนะนะอันนี้ก็คือมาเอามันทำงานด้วยเอามันเล่นด้วยนะเสียงดังก็หึมเลยนะโอเควางไว้ก่อนหนุกดีเมื่อกี้นะเต็มตาเต็มมัธรสสรุปนิดนึงนะผมว่าเดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนสรุปเนี่ยผมว่าต่อแบบนี้แล้วก็เข้ามาที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเห็นไหมเอามาต่ออย่างเงี้ยภาพชัดความรู้สึกผมนะเดี๋ยวตอนที่ผมใช้งานเล่นเกมจริงๆเดี๋ยวผมลองเซตอัพถ่ายเพราะนี่ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคือตั้งคิดที่เดิมเหมือนประมาณนี้เผื่อใครจะต่อด้วยวิธีนี้แล้วเล่นเกมแบบต่อจอยสติ๊กนะโอเคออกไปแน่แรกก่อนนะเนี่ยภาพข้างหลังมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วแบบต่อ HDMI กับสาย Type C นะก็เดี๋ยวผมเซตอัพแล้วก็จะลองฉายให้มันเต็มผนังนี้ดูนะอันนี้ที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปอะห่างกับผนังประมาณ2เมตรนะถ้าอยากใหญ่กว่านี้ผมคงต้องถอยโปรเจคเตอร์ออกถอยวีกอะไม่รู้มันจะใหญ่ได้แค่ไหนนะเท่าที่ผมศึกษาก่อนซื้ออะถอยไปอีกน่าจะได้ประมาณ70ถึง90นิ้ว
ถ้าโชคดีคงได้ถึง100นิ้วหมายถึงถ้าเรายิ่งถอยไปแสงที่มันสะท้อนกับฉากหลังมันก็จะยิ่งอาจจะสว่างน้อยลงถ้ามันยิงไม่ถึงนะแต่ถ้าใกล้ๆหรือระยะ2เมตรเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็เอาอยู่อ่ะเนี่ยโทษคลิปที่ผมทำคอนเทนต์เอาไว้นะผมก็เอามาเปิดดูได้ถ้าเกิดทำลักษณะเนี้ยนะไหนลองเทสหน่อยสิวิดีโอเพย์ออนตืดๆภาพแบบไม่อยู่วันนี้จะไปอยู่มันแทนแล้วเปิดเสียงหน่อยนี่เป็นไงผมไปวิ่งแล้วผมก็ทำคอนเทนต์นะใช้อินต้าเออนะใหญ่สะใจ ประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาฮะชอบก็ติดตามมาไว้ด้วยแล้วกันนะฝากคลิปฝากช่องเอาไว้ด้วยนะจ๊ะก็อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็เดสคริปชันนะไม่ว่าจะเป็น iPad ที่ผมรีวิวไปแล้วแล้วก็อันเนี้ยคือตัว Easy Cat Beam Projector นะ V3 แล้วก็ที่ถ่ายเนี่ยใช้กล้องอินต้าแล้วก็ ASP Block อุปกรณ์ต่างๆที่ผมเอามาถ่ายผมรีวิวในช่องหมดเลยใครสนใจชิ้นไหนก็ไปตามเอาใต้คอมเมนต์ละกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็ได้จากไอช็อปออนไลน์นี่แหละจากมาช่วงโปรโมชั่นเนี่ยส่วนลดมันเยอะดีนะแต่ให้ที่คิดไว้ว่าเราอ่ะได้ใช้งานมันจริงๆทีบางไอเทมผมซื้อมาแล้วผมก็เอามารีวิวแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่ออะไรเงี้ยมันก็ออกจากไม่คุ้มนะอันนี้ก็เลยตั้งต้นว่าเนี้ยเดี๋ยวฉันจะทำคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยก็เลยจัดโปรเจคเตอร์มาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะผมก็เพิ่งเคยมีโปรเจคเตอร์ในครอบครองสำหรับคลิปนี้ชอบก็ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนี่ยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย